สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เขารบรักทุกทกท่านนะคะก็มีข่าวาว,าวของอสอมอีกแล้วค่ะก็ดีใจกับอสอมอ้วยนะคะนายกมอบเงินนะคะบุคลากรทางการแพทย์อสอมกว่า2.9ล้านบาทนะคะขอทุกคนนะคะภูมิใจที่เป็นด่านหน้าเสียสละอุทิศตนไม่หวังผลตอบแทนยืนยันไม่เคยใช้อำนาจคนเดียวนะคะ เมื่อวันที่29ก็คือวันนี้นี่เองนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมนะคะเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะจำนวนทั้งสิ้น88คนนะคะจำนวนเงินรวม2,980,000บาทนะคะจากบัญชีสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อโควิด -19 นี้นะคะ อทิบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ป่วยจากการปฏิบัติงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน4คนนะคะให้ความร่วมมือแก่ทายาตรายละ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะขอบคุณทุกส่วนภาคนะคะ ทุกส่วนเลยนะคะที่ช่วยกันทําให้สถานการณ์แพร่ระบาดดีขึ้นนะคะจนประเทศไทยได้รับการยกย่องจากนานาประเทศว่าเป็นประเทศที่ควบคุมและฟื้นฟูโควิดได้มีศักยภาพอันดับสองของโลกนะคะโดยการประชุมสอบคอคชุดใหญ่วันนี้นะคะอะไรจะผ่อนคลายได้ก็ผ่อนคลายให้นะคะแต่ขอให้ทุกคนเข้าใจ การแก้ไขปัญหาเพราะตัดสินเร็วเกินไปนะคะปัญหาก็จะกลับมาใหม่นะคะขอให้ทุกคนภูมิใจนะคะที่ได้เป็นด่านหน้าเสียสละอุทิศตนโดยไม่หวังผลประโยชน์ในการดูแลป้องกรรันควบคุมโควิด -19 อย่างเข้มแข็งจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะซึ่งการมอบเงินในวันนี้นะคะคงทดแทนอะไรไม่ได้นะคะแต่จะทำให คนข้างหลังอยู่ได้นะคะขอให้ใช้เงินอย่างประหยัดเพราะเป็นเงินบริจาคไม่ได้เอามาใช้ในนามรัฐบาลนะคะแต่จะเอามาใช้เพิ่มเติมจากระเบียบราชการสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างประเทศไทยให้เกิดสิ่งใหม่ๆว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะยืนยันจะดูแลคนไทยเพื่อนของเรานะคะมิตรของเรารวมถึง ในต่างประเทศด้วยนะคะที่ต้องการมาตรการที่เหมาะสมในการหามาตรการการแพร่ระบาดนะคะ รวมถึงการแก้ไขเศรษฐกิจซึ่งไม่สามารถแก้ได้ในเร็ววันนะคะเพราะต่างประเทศแม้ประเทศขนาดใหญ่นะคะก็ประสบปัญหาเช่นกันนะคะซึ่งจะต้องพึ่งพาด้านสาธารณาสุขซึ่งกันและกันยืนยันไม่เคยใช้อำนาจคนเดียวนะคะแต่เป็นการทำงานแบบบูรณาการซึ่งประกอบทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายความมั่นคงฝ่ายสาธารณาสุข ร่วมกันทำงานนะคะโดยตนมีหน้าที่กำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ให้แนวทางนะคะซึ่งมีคณะทำงานหลายคณะเสนอนโยบายที่ดีที่สุด เพื่อให้ที่ประชุมยอมรับและเลือกแนวทางและกลั่นกรองให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารับรักทุกทท่านนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารที่นํามาเสนอนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะและท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ